ครับนี่ไลฟ์เรามาไลฟ์สดในค่ายน้องในค่ายพีเคนะครับผมก็นะครับผมก็พีเคนี่ครับพีเคนี่ครับออร์แกเนียนครับวันนี้ผมได้ไปเชียร์ออร์แกเนียนออร์แกเนียนโจ๊กที่อ้อมน้อยผมมีความผิดหวังกรรมการอ้อมน้อยมากที่ตัดสินให้ออร์แกเนียนเสมอและแพ้การให้คะแนนเนี่ยผมบอกเลยมวยพีเคเนี่ยถ้ามันแพ้ก็คือแพ้ชนะคือชนะผมไม่ว่าอะไรแต่กรณีแบบนี้ออร์แกเนียนเนี่ยคือทำให้มวยไทยมันเผยแพร่ไปต่างชาติแล้วทุกอย่างทุกคนเนี่ยจะได้รู้ว่าศิลปะมวยไทยเนี่ยมันน่ากลัวเท่าไหนคนต่างชาติมาเรียนมวยไทยเพื่อต้องการไปให้ประเทศเขารู้ว่ามวยไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอาวุธมวยไทยที่น่ากลัวที่สุดแต่กรรมการอ้อมน้อยทำให้ผมผิดหวังมากและทำให้ออร์แกเนียนเสียใจมากในการที่เขาฝึกซ้อมทั้งหมด3เดือนแต่คุณมาตัดสิน5ยกคุณทำให้ออร์แกเนียนไม่ได้แชมป์ถ้าออร์แกเนียนแพ้ก็แพ้แต่ทุกคนดูออร์แกเนียนชนะหมดถูกต้องไหมในข้าถูกต้องครับออร์แกเนียนไม่มีแพ้แต่ง่ายแพ้ได้ยังไงออร์แกเนียนผมให้กำลังใจคุณฮะพี่ใจเลยใครดีไปชูมือผมฝากไปกำลังใจให้นักมวยในค่าย PK ด้วยถ้าแพ้คือแพ้ชนะต้องชนะอย่ามาโกงกันนะมวยไทยเราจะได้เจริญรุ่งเรืองตอนนี้ทุกคนก็ไม่อยากดูมวยเพราะกรรมการผมปากผู้บริหารอ้อมน้อยด้วยครับขอบคุณครับ